หัวหน้าจิตอาสา904อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนำกำลังพลจิตอาสา904เข้าร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่13ถึงวันที่24มกราคม2565เมื่อเวลา 7:30 นาทีนาวาอากาศเอกพิเศษจนัทภักดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์นาวาอากาศโทธนภัทรโพทองคำผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน1กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์นาวาอากาศโทนิทัศน์เจริญกิจผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน2กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์มอบให้เครืออากาศเอกธภัทรสิงห์โตแก้วหัวหน้าจิตอาสา904อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนำกำลังพลจิตอาสา904เข้าร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์พร้อมดำเนินกิจกรรมทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันที่13ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันสวรรคต5ธันวาคม2564ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณที่โรงเรียนวัดโพเลื่อนตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางศิรินาถวามะสิงห์ท่านผอ.โรงเรียนวัดโพเลื่อนและคณะครูพร้อมทั้งบุคลากรและเยาวชนนักเรียนร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นได้เกิดน้ำท่วมส่งผลทำให้อาคารเรียนและในพื้นที่อาคารโรงเรียนนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมจึงได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยได้ร่วมกันบูรณะทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกายต่างๆภายในโรงเรียนรวมทั้งได้ทำการแนะแนวส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกผักบนพื้นคอนกรีตและได้ทำการสร้างบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพร้อมทั้งได้จัดทำสวนหย่อมภายในโรงเรียนเพื่อไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยสุรศิษฐ์แห่ล้อมรายงานเราไปดูไปชมการปฏิบัติงานของจิตอาสา904จังหวัดปทุมธานีด้วยกันครับ